เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup นาฬิกา2นาทีสาธารณสุขเผยไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก107รายรวมป่วยสะสม934รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอย่างคงที่4รายรักษาหายแล้ว70รายยังรักษาอยู่โรงพยาบาล860ราย11นาฬิกา18นาทีปลัดกทม.เผยห้างร้านค้าร่วมมือปิดสถานที่ชั่วคราวตามประกาศยืนยันผู้ฝ่าฝืนโทษปรับ 100,000 คุก1ปี11นาฬิกา24นาทีประธานสสพลังประชารัฐชงนายกรัฐมนตรีใช้ชลบุรีโมเดลจัดการกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศจ่ายเงินคนอยู่บ้านวันละ300บาทอสม.คุมเข้มเชื่อ14วันปราบโควิด-19 เบ็ดเสร็จ11นาฬิกา38นาทีพลเอกประวิตรประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงรับเป็นห่วงกำหนดท่าทีฝ่ายไทยกรณีสร้างเขื่อนหลวงพระบางล่าสุด11นาฬิกา46นาทีเรื่องไกลส่ง SMS ยื่นนายกรัฐมนตรีสอบเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานจงใจฝ่าฝืนมติครม.ปล่อยให้มีการชกมวยเวทีลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมจนโควิดระบาดหนักเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup